สถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดเชียงรายเวลานี้ยังทรงตัวนะครับพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแต่นอกจากมิติด้านสาธารณสุขแล้วมาตรการเยียวยาเรื่องปากท้องมีความจำเป็นมากทีเดียวครับเพราะว่าถึงวันนี้หลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบกินระยะเวลาเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับคุณวิภาพรครับครับเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปตรวจสอบครับคุณวิภาพรครับค่ะคุณวราวิทย์คะสถานการณ์ที่เชียงรายอย่างที่คุณวราวิทย์เล่านะคะเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจและกว่า2เดือนที่คุณวราวิทย์บอกมีคนกลับบ้านไปรักษาตัวที่นั่นประมาณสัก 1,500 คนนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ที่เชียงรายน่าสนใจเพราะจำนวนตัวเลขที่ดิฉันบอกว่าเกือบ 1,500 คนกว่าครึ่งเนี่ยเป็นแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นนะคะทีมประชาชนอาสาพาคนเชียงรายปิ๊กบ้านค่ะทีมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวประสานในการทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อที่อยากจะกลับไปรักษาตัวที่เชียงรายประสานสาธารณสุขและชุมชนนะคะจัดระบบดูแลคนกลุ่มนี้แบบ one stop service ตั้งแต่รู้ว่าติดจนรักษาหายค่ะงานหลักของอาสาเชียงรายปิ๊กบ้านนะคะช่วยคนเชียงรายให้ได้กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาอันนี้งานหลักแต่งานรองที่หนักไม่แพ้กันคือการร่วมกับชุมชนดูแลปากท้องค่ะคนที่ต้องกักตัวคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะในระหว่างที่กักตัวเขามีต้นทุนของเวลาที่ต้องจ่ายไร้งานไร้เงินชุมชนเข้าไปช่วยดูแลค่ะเพราะว่าการกลับบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยจะต้องหยุดงานอย่างต่ำก็14วันนะคะบางคนรักษาตัวหายแล้วอาจจะต้องกักตัวต่อเนื่องค่ะทำให้ต้องหยุดงานไม่ต่ำกว่า1เดือนอาสาพาคนเชียงรายปิ๊กบ้านจึงเข้ามาช่วยให้คนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตไปต่อได้ค่ะจะไปส่งไปเพื่อมันต้องรอผลแลบ1-2วันเหรอจะได้เดี๋ยวอันถ้าได้ใบอันในส่วนผลไม้ฟรีส่งผมด่วนนอกผมจะรีบประสานงานเอกสารให้ด่วนแล้วก็จะได้อันกลับมารักษาที่บ้านด่วนนี่แหละครับเก็บข้อมูลเสร็จเราประสานงานทีเดียวอ่ะคนนี้จะกลับบ้านมีใบรับรองแพทย์ไหมเอกสารครบไหมเราเหมือนเรารีเช็คทุกอย่างแล้วเราจะส่งให้สจกระจายตามอำเภอ18อำเภอให้ผู้ป่วยที่อยู่คนที่อยู่อำเภอไหนก็ประสานงานอำเภอนั้นทางศูนย์ประสานงานนะครับภาคประชาชนจิตอาสาพาคนปิ๊กบ้านเจียงไฮเรานะครับจะมีการติดตามจนถึงบ้านซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับซึ่งมันเริ่มมีอาการไอแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับก็ได้ทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกลับมารักษาที่บ้านนะครับถ้าไม่มีหน่วยงานนี้ก็คงน่าจะลำบากกว่านี้ครับนอกจากการช่วยประสานงานคนในพื้นที่ยังร่วมกันเตรียมของใช้จำเป็นอาหารสำหรับดูแลกลุ่มเสี่ยงและคนกักตัว14วันค่ะเราไม่ได้มองแค่วันนี้เราช่วยให้เขากลับมาบ้านได้นะครับแต่เรามองถึงว่าวันนี้การกักตัว14วันของเขาน่าจะมีปัญหาจะกินอะไรเพราะออกไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับจะกินอะไรจะทานอะไรบางคนต้องเรียนตามตรงนะครับสถานภาพทางสังคมคือหลังจากเขาที่ต้องตกงานไม่มีเงินแล้วกลับมาอยู่บ้านต้องกักตัวอีก14วันบางคนแทบไม่มีเงินเหลือเข้ามาครับเราพยายามวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของอาหารแห้งหรือว่าถุงยางชีพจากคนที่มีกำลังเหลือเรารวบรวมนะครับเราจะกะปริมาณแล้วก็พอของเขาใกล้หมดแล้วต้องไปเติมโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่พี่ๆอสมครับในพื้นที่เราจะประสานงานทางเจ้าหน้าที่รปสตตลอดแม้ตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ในพื้นที่ยังไม่หยุดที่จะช่วยเหลือกันต่อจนกว่าภารกิจนี้จะสิ้นสุดลองดูข้อมูลล่าสุดจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะคะพบว่าข้อมูลของคนขอเดินทางกลับไปภูมิลำเนาที่เชียงรายตั้งแต่16กรกฎาคมค่ะจำนวนตัวเลขที่บวกรวมจนถึงปัจจุบันก็คือ 1,456 คนที่กลับไปแล้วไปรักษาตัวที่เชียงรายนะคะและข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานพนักงานออฟฟิศค่ะมีส่วนหนึ่งตกงานกันแบบถาวรและอีกส่วนกลับไปทำงานได้ตามปกติแต่การจะกลับไปมีเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานนะคะต่างกันออกไปแต่หลักๆส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าถ้าจะกลับมาทำงานคุณต้องกักตัวต่ออีก7วันนี่ต้นทุนเวลาเพิ่มแล้วนะคะเวลาที่ไม่มีงานและไม่มีเงินด้วยค่ะนอกจากนี้จากการสำรวจพบว่าจากเกือบ 1,500 คนร้อยละ10เป็นกลุ่มอาชีพอิสระรับจ้างและจำนวนหนึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยๆอะค่ะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพและอีกหลายจังหวัด
ซึ่งกลุ่มนี้เขาบอกยังไม่แน่ใจว่าการคลายล็อกดาวน์รอบนี้จะกลับมาเปิดร้านได้ไหมเพราะต้นทุนไม่มีแล้วนะคะคุณวราวิทย์คะโควิดทำให้เห็นชัดเจนว่าท้องถิ่นกำลังทำงานเชิงรุกทั้งเฝ้าระวังโรคและประคองชีวิตของแรงงานกลับบ้านจำนวนมากนะคะระยะยาวหลายท้องถิ่นรวมถึงที่เชียงรายเขาอาจจะต้องมีการคิดเรื่องการสร้างงานรองรับแรงงานกลับบ้านกลุ่มนี้ด้วยค่ะคุณวิภาพรนะครับขอบคุณคุณวิภา